สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง IoT Device Access นะครับหรือเราเรียกกันสั้นๆว่า IoT DA นะครับณว,วันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า IoT เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเราแล้วไม่ว่าจะเป็นเช่นนาฬิกาที่ผมใช้อยู่นะครับทีวีที่บ้านท่านนะครับอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็น IoT ทั้งนั้นนะครับมีการคาดการณ์กันว่านะครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่เป็น IoT เนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยจริงมากกว่า5ชิ้น10ชิ้นเลยนะครับ ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเพราะฉะนั้นที่เรามีอุปกรณ์เยอะอย่างเงี้ยนะครับการส่งข้อมูลนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยนะครับระบบที่ต้องรองรับการเชื่อมต่อเหล่านี้นะครับต้องมีระบบที่มีประสิทธิภาพที่สูงใช่ไหมครับจะรับแมสเตจได้มหาศาลนะครับแล้การเชื่อมต่ออุปกรณ์เนี่ยเป็นระดับล้านล้านอุปกรณ์ได้นะครับซึ่งของไวค์คลาวเรานะครับตัว IoT Device Access นะครับก็จะเป็นสวิตช์หนึ่งนะครับที่จะเข้ามานะครับให้บริการแล้วก็รองรับการบริการตรงนี้นั่นเองนะครับของไวค์คลาว IoT Device Access นะครับหรือ t d a นวครับ เป็น LT Platform นะครับซึ่งมีความสามารถในการจัดการจากที่เดียวนะครับที่เราจะให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Device Access นะครับการจัดการ Access ี่องๆที่เข้ามานะครับการจัดการเรื่องของ Device Management นะครับหรือการจัดการอื่นๆมากมายนะครับซึ่งเซลล์ในการ support เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มาจากที่บ้านเรานะครับ run Harmony OS หรือเป็นอื่นๆก็สามารถทำได้นะเพราะ LTDA เนี่ยนะครับรองรับเซลล์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็ ตัวโปรโตคอลเนี่ยนะครับรองรับมากกว่า60โปรโตคอลใช่ไหมครับแล้วก็ตัว Access Mode เนี่ยรองรับมากกว่า10 Access Mode นะครับอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับมันจะเป็นโดรนนะครับตัวอุปกรณ์ในโรงงานเช่น PLC นะครับ CNC แรงต่างใช่ไหมครับหรือ Device เช่นโทรศัพทมือถือทีวีนะครับนาฬิกาแรงต่างที่เข้ามาใช่ไหมครับก็จะส่ง Message หรือคอนเนคชันเมสเอะแรงต่างที่เข้ามาเนี่ยมาหาตัว LTDA นะครับ การที่ต้องรองรับเมสเซจและคอนเนคชันที่เข้ามาจำนวนมหาศาลอย่างเงี้ยนะครับตัวเอลของของ Huawei เนี่ยนะครับรองรับการเชื่อมต่อเนี่ยได้เป็นระดับล้านคอนเนคชันนะครับคอนเคอร์เรนซ์นะครับแล้วก็เมสเซจที่เข้ามาเนี่ย TPS เนี่ยมากกว่าเป็นล้านนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะมียูสเคส e ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าเราเอาตัวนี้ไปใช้ยังไงนะครับแต่ระบบตัวนี้นะครับไม่ใช่แค่ว่ารองรับได้มหาศาลใช่ไหมครับตัว SOA ที่ให้บริการเนี่ย Subentity เนี่ยยังยังให้บริการได้ถึง99.95%นะครับ ตรงนี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าการให้บริการเนี่ยจะทําได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีสะดุดนะครับแล้วที่สําคัญนะครับการทําเรื่องของ operation management l t เนี่ยนะครับการที่ต้องเดินทางไปจัดการที่อุปกรณ์ปลายทางเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกเลยนะครับเราใช้จ่ายกระสูงด้วยนะครับตัว IoT ของวัเนี่ยสามารถทําเรื่องของ remote u ัปเกรด OTA นะครับได้นะครับทำให้เราเนี่ยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับจัดการแรงต่างทําได้ดีขึ้นนะครับลดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ในอนาคตนะครับการพัฒนาในเทคโนโลยีอะไรต่างเนี่ยนะครับพอมาอยู่บนคลาวนะครับเราสามารถไปได้เลยนะครับไม่ต้องมาอัปเกรดระบบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนคลาวพอมาเราก็ใช้นะครับเนื่องจากทุกอย่างเป็นเซอร์วิสแล้วนะครับไม่ได้เป็นเราจะต้องเอาฮาร์ดแวร์มาติดตั้งซอฟต์แวร์ลงไปใช่ไหมครับพอเป็นแพลตฟอร์มแล้วนี่ทุกอย่างสะดวกเลยนะครับและนี่ก็คือ IoTDA ของ Huawei Cloud นะครับที่จะเข้ามาช่วยทุกท่านนะครับให้จัดการ IoT ไรต่างได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับ ไม่ต้องเดินทางไปอัปเกรดนะครับจัดการจากที่เดียวได้เลยนะครับขอบคุณครับท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก Huawei Cloud เพิ่มเติมได้ง่ายๆเพียงสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอหรือสามารถติดต่อได้ที่อีเมล cloudthailand@huawei.com